เศรษฐาอนุทินหัวเราะร่วนปมนายกรัฐมนตรีสำรองยันไม่น้อยใจย้ำ314เสียงยังปึ๊กการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 17:30 น.เศรษฐาอนุทินหัวเราะร่วนหลังถูกถามปมนายกรัฐมนตรีสำรองลั่นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบอกรู้จักกันมานานไม่ต้องอธิบายไม่น้อยใจลั่น314เสียงมั่นคงเมื่อวันที่3สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีมีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่14สิงหาคมนี้ซึ่งมีกระแสข่าวมีชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.เป็นนายกรัฐมนตรีสำรองโดยนายอนุทินที่นั่งอยู่ข้างๆนายกรัฐมนตรีหัวเราะพร้อมกล่าวว่านั่งตัวรีบอยู่อย่างนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีหัวเราะพร้อมกล่าวว่าเราคุยกันตลอดเวลาไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างว่าไปตามกลไกตนกับนายอนุทินเรารู้จักกันมานานมากไม่ต้องมาอธิบายให้ฟังไม่มีการน้อยใจเรื่องเหล่านี้ไม่มีอยู่แล้วนายอนุทินก็สบายใจอยู่แล้วเรื่องการเมืองก็ส่วนการเมืองไปเมื่อถามว่าคิดถึงที่มาที่ไปของข่าวนี้หรือไม่ว่าทำไมถึงมีการจุดกระแสข่าวนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นธรรมดาเรื่องการเมืองซึ่งก่อนเข้าการเมืองตนก็ไม่นึกว่าจะมีเรื่องแบบนี้แต่นายอนุทินก็ทราบอยู่ว่ามีเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาและก็เป็นเรื่องของคดีที่จะถูกตัดสินในวันที่14สิงหาคมนี้แต่อย่างที่บอกไปว่า314เสียงหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยฉะนั้นมีความมั่นคงอยู่แล้วในตัวของมันเองเมื่อถามว่ามีแนวโน้มจะมีพรรคอื่นเข้ามาเพิ่มด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีการพูดคุยเพราะ314เสียงมั่นคงอยู่แล้วเราก็บริหารจัดการซึ่งเดี๋ยวกลับไปนายอนุทินก็ไปร่วมฟังสวดอภิธรรมศพคุณแม่ของตนทุกอย่างเป็นไปตามมิตรภาพอันดีที่มีให้กันนายเศรษฐากล่าวต่อว่าส่วนการแข่งขันด้านการเมืองก็มีเรื่องของมันอีก3ปีก็แข่งขันกันไปก็ขึ้นเวทีแถลงผลงานของแต่ละคนเป็นธรรมดามากกว่าแต่ที่เราอยู่ตรงนี้เพราะประชาชนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องทำงานเท่านั้นเองอย่าคิดมากเราดูจากเหตุและผลจะดีกว่าเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีพูดขนาดนี้แล้วกระแสข่าวนี้จะหายไปได้หรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวสื่อมวลชนก็ถามตนอีกก็ต้องมาตอบอีกเป็นธรรมดาขณะที่นายอนุทินกล่าวว่าคนออกข่าวลืออยู่ที่ไหนแต่คนที่ถูกกล่าวถึงนั่งนิ่งนายกรัฐมนตรียิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกวันผู้สื่อข่าวเลยแซวว่าถามเรื่องนี้ต่อหน้าตนเองเกรงหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่เกรงได้อย่างไรนั่งจนตัวรีบแล้วตอนนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าเรามาทำงานเรามีจุดประสงค์เดียวกันตนเชื่อว่าที่นายอนุทินมาอยู่ตรงนี้ก็ทำเพื่อประชาชนปัญหาเหล่านี้ที่แทรกเข้ามาก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเรื่องนี้ไม่ต้องพูดไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนแต่ก็ทราบจุดประสงค์กันดีอยู่แล้วหวานแล้วหวานอีกห่วงยาเฉียงโพสต์โมเมนต์สุดหวานหลังถูกคุกข่าวขอแต่งงานข่าวสดมติชนยูโร2024วันที่3สิงหาคม2567 21:19 น.หวงหยาเฉียงนักแบดมินตันคู่ผสมมือหนึ่งของโลกและหลิวยู่เฉินนักแบดมินตันคู่ชายชาวจีนโพสต์โมเมนต์สุดหวานหลังจากเพิ่งทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางศึกโอลิมปิกหลิวยู่เฉินนักแบดมินตันชายคู่มือ9ของโลกเพิ่งทำเซอร์ไพรส์หวงหยาเฉียงนักแบดมินตันคู่ผสมด้วยการคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานหลังจากที่ฝ่ายหญิงเพิ่งคว้าเหรียญทองในแบดมินตันคู่ผสมของศึกโอลิมปิกได้สำเร็จล่าสุดทั้งคู่ได้แชร์โมเมนต์สุดหวานของทั้งคู่ลงบนโซเชียลมีเดีย
โดยฝ่ายหญิงได้ทำการโพสต์ข้อความฉันตอบตกลงขอบคุณที่ทำให้ฉันมีความสุขพร้อมแท็กหาว่าที่เจ้าบ่าวของเธอขณะที่ฝ่ายชายก็ได้โพสต์โมเมนต์สำคัญในชีวิตเช่นกันด้วยการโพสต์ภาพคู่ของทั้งคู่พร้อมกับแคปชั่นว่า 2024.8.2 แชมป์คู่ผสมโอลิมปิกและเธอบอกว่าตกลงค้าปลีกระส่ำนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบแพลตฟอร์มเตมูหลังเข้าตีตลาดไทยยันต้องเสียภาษีใครเอี่ยวโดนหมดการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 18:16 นายกรัฐมนตรีเผยสั่งดีอีตร.สรรพากรตรวจสอบแพลตฟอร์มเตมูแล้วหลังเข้าตีตลาดไทยยันทำการค้าบ้านเราต้องเสียภาษีซึ่งหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวดำเนินการขั้นเด็ดขาดเมื่อเวลา 15:30 วันที่3สิงหาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถึงกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเตมูของจีนเข้ามาตีตลาดไทยรวมถึงตลาดอื่นทั่วโลกจึงกังวลว่าเงินจะถูกส่งกลับจีนโดยไม่ได้จ่ายภาษีให้กับประเทศไทยว่าก็ต้องมีการตรวจสอบและได้กำชับไปที่กรมสรรพากรและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE แล้วเพราะตอนนี้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ความก้าวหน้าเทคโนโลยีมีสูงมากฉะนั้นเราต้องเตรียมการให้ทันเมื่อถามว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรที่จะไม่ให้ตีตลาดบ้านเรานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนถ้าเกิดมาทำการค้าบ้านเราต้องเสียภาษีที่เราตรงนี้ต้องยึดกฎหมายเป็นหลักเมื่อถามย้ำว่าต้องดูให้เขาเสียภาษีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับเมื่อถามต่อว่าตอนนี้ได้ตรวจสอบแพลตฟอร์มดังกล่าวแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการตรวจสอบโดยได้สั่งการไปที่DEสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.และกรมสรรพากรด้วยเรื่องนี้ได้พูดคุยกันตลอดเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างเรื่องของสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มแวดก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเพราะ SME ของเราเป็นภาคส่วนที่เปราะบางเราเองต้องช่วยปกป้องเมื่อถามว่าหากพบมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคำตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ควบคุมเรื่องนี้ถ้าพิสูจน์ทราบได้แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการด้วยแต่ถ้าหากพิสูจน์ได้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด